รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีที่บนโซเชียลมีการแชร์แนะนำวิธีเลือกไข่ว่าไข่เบอร์ไหนเหมาะกับใครกันบ้างศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลมีไข่เบอร์ไหนเหมาะกับกลุ่มใดเป็นพิเศษจริงเหรอครับคือข้อมูลตรงนี้ไม่ถูกต้องอะค่ะว่าจะเหมาะกับใครนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบอร์อะค่ะมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องสารอาหารเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเบอร์ไหนสำหรับใครครับเขาบอกว่าขนาด M หรือเบอร์3เบอร์4มีคอเลสเตอรอลต่ำโซเดียมต่ำไขมันปานกลางโปรตีนต่ำความเข้มข้นวิตามินสูงอันนี้ไม่จริงอะค่ะคำว่าคอเลสเตอรอลต่ำนี่ก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่มีใครใบไหนที่มีคอเลสเตอรอลต่ำเพราะว่าสูงทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าพูดว่าต่ำกว่าเบอร์ใหญ่ก็อาจจะใช้ได้เขาบอกว่าเบอร์ M นี้เหมาะกับผู้สูงวัยผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไตก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลมันจะมีข้อแนะนำในเรื่องปริมาณมากกว่าไม่ใช่ว่าขนาดของไข่ค่ะเขาบอกว่าขนาด L หรือเบอร์1เบอร์2เหมาะกับวัยรุ่นวัยกลางคนผู้ที่ออกกำลังกายต้องการคุมอาหารอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะคะจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนหรือออกกำลังกายกินไข่เบอร์ไหนก็ได้ค่ะและเขาบอกว่าขนาด XL หรือเบอร์0นั้นเหมาะกับผู้ออกกำลังกายเป็นประจำนักกีฬาและเด็กไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเบอร์ใหญ่สุดหรือเบอร์ XL หรือเบอร์0เนี่ยมันก็มีสารอาหารมากกว่าเบอร์เล็กลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองตัวคอเลสเตอรอลมันก็สูงกว่าไข่เบอร์เล็กลงไปนะคะสูงกว่าแต่ไม่ได้มากคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำว่าสำหรับคนกลุ่มไหนอะค่ะแล้วไข่แต่ละเบอร์มีสารอาหารต่างกันยังไงไหมครับไม่มีการวิเคราะห์ขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ไม่ได้แยกขนาดเพราะว่าในตารางคุณค่าทางโภชนาการของไข่เนี่ยจะเป็นค่ากลางพระขนาดของไข่บางคนบอกว่าไข่ฟองใหญ่ขึ้นมีแต่ไข่ขาวที่เพิ่มแต่ไข่แดงเท่าเดิมไม่จริงค่ะมันเพิ่มทั้งไข่แดงและไข่ขาวตามสัดส่วนเลยค่ะแล้วจริงๆใครควรเลือกไข่เบอร์ไหนครับน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบมากกว่าบางคนอาจจะขึ้นอยู่กับราคาบางคนก็อาจจะชอบไข่ใบเล็กหรือว่าชอบไข่ใบโตซึ่งมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าควรจะเลือกไข่เบอร์ไหนแต่ว่าถ้าสนใจในเรื่องคอเลสเตอรอลก็ไข่ใบใหญ่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าค่ะปริมาณและวิธีการปรุงก็เป็นเรื่องสำคัญมีข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นวัยเด็กวัยทำงานสามารถบริโภคไข่ได้ทุกวันวันละ1ฟองแต่ถ้าสมมติวัย40ปีขึ้นไปผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าไขมันในเลือดสูงควรจะบริโภคไม่เกินสัปดาห์ละ 3-4 ฟองหรือทานวันเว้นวันหรือไข่แดงเนี่ยให้เป็นวันเว้นวันและไข่ขาวทานได้ทุกวันก็เป็นการเสริมโปรตีนเพราะในไข่ขาวจะไม่มีคอเลสเตอรอลควรจะปรุงไข่ให้สุกไม่ทานไข่เพราะโอกาสการปนเปื้อนจากเชื้อโรคได้ไข่ดิบจะมีสารที่ไปจับวิตามินไบโอตินทำให้เกิดการขาดวิตามินได้วิธีการปรุงก็มีความสำคัญนะคะคนที่ระวังในเรื่องของไขมันโดยรวมด้วยเนี่ยแนะนำให้ทานเป็นไข่ต้มไข่ทั้งฟองนี่ก็ประมาณ80กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเป็นไข่ดาว110กิโลแคลอรี่ยิ่งเป็นไข่เจียวนี่มันดูดน้ำมัน1ฟอง140กิโลแคลอรี่ดังนั้นสรุปเรื่องไข่เบอร์ไหนเหมาะกับใครที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็ไม่ควรแชร์นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะที่เขียนว่าคอเลสเตอรอลต่ำอาจจะทำให้ผู้สูงวัยคนที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไตนี่ก็มาทานมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ถูกต้องค่ะไม่ควรแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์